สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมกระชินแอมแพนในควีสโลกควีสลับควีสรายวันแต่ควีสลับกับควีสรายวันเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆควีสโลกวันนี้มีแน่นอนครับโอเคเรามาทำควีสนี้กันเลยดีกว่าความรู้ใหม่จากถ้อยคำเก่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ละกันครับว่าจุดเริ่มต้นของควีสนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะจริงๆมันก็แค่ไม่กี่ตอนที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่าเผื่อใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะได้ไม่ต้องสงสัยนะว่าเฮ้ยคุณได้ควีสนี้ไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะเผื่อใครสำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่นะหลักฐาน2ชั้นเข้าไปยังหมู่บ้านอรุพร้อมกับคารันทอริคุณได้พบกับคารันทอรินักวิชาการภาควิชาสมมุติฐานวิทยาเหมือนอย่างทีชาร์ดเขาเองก็กำลังปวดหัวอยู่กับบทความวิชาการเหมือนกันแต่ยังขอความช่วยเหลือจากผู้คนอีกตั้งหากเออ60พริมโมเจมจัดไปไม่ใช่คนนี้นะฮะคนที่คนละควีสโลกยาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูทรงเหมือนจะนานคารันทาริหืมเสียงนี้คุ้นหูจังเลยคารันทาริไม่รู้ว่าเธอจะมาถึงหมู่บ้านเอารู้แล้วทำเอาคนแก่ยังอ๋ออันที่คนแก่พูดคารันทาริไม่นึกว่าเธอจะมาถึงหมู่บ้านเอารู้แล้วทำเอาคนแก่อย่างฉันเหนื่อยแทบแย่อ๋อคุณโซเฮลนี่เองอายุปูนนี้แล้วทำไมไม่อ่านตำราอยู่ในสถาบันล่ะมาทำอะไรในที่รกร้างแบบนี้ล่ะเนี่ยทำอะไรเหรอก็จะมาขวางเด็กอย่างพวกเธอไว้นะสิพวกเธอแต่ละคนก็อ่านบทความวิชาการมาไม่น้อยแล้วนะทำไมถึงยังใจร้อนแบบนี้พอเห็นที่ช้าทำผลงานได้หน่อยก็แห่กันเข้าไปในทะเลทรายเหมือนฝูงฟันการทำแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนท่านนักปราชญ์กลัวว่าเรื่องจะรู้ถึงหูเจ้าหน้าที่มาตราและห่วงว่าพวกเธอจะทำลายโบราณสถานก็เลยส่งฉันมาพาพวกเธอกลับไปพวกเราไม่มีนะฉันมาคนเดียวแถมลาหยุดแบบจ่ายเงินเดือนลาหยุดแบบจ่ายเงินเดือนเพื่อไม่ให้คนรู้ด้วยนะโอ้โหเธอมาคนเดียวก็ถูกแต่คนที่คิดแบบเดียวกันไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวเธอรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้ตอนนักปราชญ์ได้รับคำขอลาหยุดตั้งเท่าไหร่46ฉบับคำขอลาหยุดตั้ง46ฉบับเลยนะเป็นพวกนักเรียนรุ่นใหม่ที่อ่านวิทยานิพนธ์แล้วคิดจะมาเสี่ยงโชคกันทั้งนั้นเหตุผลก็สารพัดทั้งอ้างว่าไปช่วยดับไฟให้เพื่อนบ้านบ้างละฟันการมาบุกรุกที่บ้านจนเละเทะไปหมดบ้างละหรือกระทั่งกินแกงกะหรี่บูเข้าไปก็มีทำไมตอนเขียนวิทยานิพนธ์ไม่เห็นหัวไวแบบนี้บ้างเลยเหตุผลในการลาหยุดเยอะจริงๆแปลว่ามันน่าเชื่อถือยังไงล่ะก็อย่างที่ว่าความจริงของประวัติศาสตร์มักไร้สาระเกินกว่าที่นักวิชาการคาดคิดเอาไว้แล้วฉันก็ไม่เห็นนักวิชาการคนอื่นที่หมู่บ้านเอารู้ด้วยที่พวกเขาพูดมาอาจเป็นความจริงก็ได้เธอไม่เห็นพวกเขาก็ถูกแล้วเพราะระหว่างทางที่มาที่นี่ฉันได้บอกให้พวกเขากลับไปกันแล้วนับมาจนถึงเธอก็เป็นคนที่46พอดีเชื่อฉันเถอะนะการวิจัยทางวิชาการไม่ใช่เรื่องที่อาศัยดวงวิทยานิพนธ์ของทีชาร์ดถือว่าเขียนได้ดีก็จริงแต่จะจริงหรือเท็จก็ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าฉันหาไกด์ได้แล้วไม่มีแต่ว่าอะไรทั้งนั้นเด็กโง่ที่ไม่เคยเหยียบทะเลทรายอย่างเธอยังไงก็ไม่พ้นต้องหลงทางถึงไม่หลงทางก็จะซุ่มซ่ามไปทำให้โบราณสถานได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยของเธอและของโบราณสถานแล้วกลับไปซะเถอะถ้าเธอไม่ยอมกลับไปแล้วก็ฉันก็จะให้โฮวานิของกลุ่มภาคี30เป็นคนส่งเธอกลับไปเองเชิญกลับไปด้วยโอ้ยมีด งั้นก็ได้แบบนี้ถึงสมกับเป็นนักวิชาการของสถาบันงั้นเธอกลับไปเถอะเอ๊ะคุณโซเฮลจะไม่กลับไปด้วยกันเหรอฉันต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกสักระยะหนึ่งป้องกันไม่ให้นักวิชาการใจร้อนแบบเธอเข้าไปในทะเลทรายอีกฉันก็ไม่ได้ใจร้อนหรอกก็แค่ยังขาดแรงบันดาลใจในการเขียนวิทยานิพนธ์นิดหน่อยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นโอกาสที่หายากซะอีกงั้นนัดเดินทางว่ามีโอกาสค่อยเจอกันใหม่นะขอให้เดินทางปลอดภัยนะโมราที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมหายไปซะแล้วเขาดูเศร้ามากเลยยังไงการเขียนวิทยานิพนธ์ไม่ออกก็ดูเป็นเรื่องที่ทรมานจริงๆแหละนะอุ้ยหายไปต่อหน้าต่อตาสวัสดีครับเมื่อกี้นี้มัวแต่สนใจเรื่องของคารันทาริไม่ทันได้ทักทายทั้งสองท่านเลยฉันคือโซเฮลจากตระกูล
ยูไซใบเป็นนักวิชาการจากภาควิชาสมุทฐานวิทยาคารันทารีจะขอให้พวกเธอไปไกด์ใช่ไหมล่ะต้องขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะทำธุรกิจนะแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายก็ได้เพราะวิทยาที่ผลของที่ชาร์จไม่ค่อยน่าเชื่อถือพวกเธอน่าจะไปเสียแรงเปล่าซะมากกว่าไม่ฉันเชื่อเขาเอ๊ะทำไมถึงได้มั่นใจแบบนี้หรือว่าพวกเธอก็คือคนที่เขากล่าวถึงในกิจกรรมประกาศมงกุฎดอกไม้ที่ฝันสะพังขนมปังกับเกลือของขวัญของทะเลทรายอ่ะถูกต้องพวกเรานี่แหละเรียวนอนวิริกับไพมอนผู้โด่งดังเป็นนักเดินทางที่ไปสำรวจโบราณสถานกับทีชาร์ดมาการปกป้องผู้ว่าจ้างเป็นสิ่งที่ดีนะแสดงว่าพวกเธอยึดมั่นในสัญญาเหมือนกับชาวหลีเย่แต่พวกเธอหลอกฉันไม่ได้หรอกสมัยหนุ่มๆฉันก็เคยเข้าไปในทะเลทรายเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นคาโมเนเทมโปหรือคันดิซุนที่วิทยาธิพลพูดถึงเลยอีกอย่างน้ำตกทรายที่อยู่จุดสูงสุดของสุสานราชาเดรัสเทียบกับที่ฉันเคยเห็นตอนหนุ่มๆมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฉันเลยเดาว่าทีชาร์ดไม่ได้เข้าไปในสุสานราชาเดรัสตะกุเรื่องขึ้นมามากกว่าและพวกเธอก็คงรับเงินมาจากเขาเตรียมกันไว้ว่าพอมีคนมาตรวจสอบก็จะพูดขึ้นมาแบบนั้นก็จะทำให้วิทยานิพนธ์ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นวางแผนไว้ได้ดีมากแต่เสียใจด้วยที่ไปเจอกับฉันคนนี้เราไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉันเชื่อว่าพวกเธอไม่ใช่คนที่จะถูกโมราหลอกล่อได้ง่ายๆทีชาร์คนจะจ้างจะคนจะให้ค่าจ้างพวกเธอเยอะชนิดที่ปฏิเสธไม่ลงสินนะนักวิชาการที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เขียนวิทยานิพนธ์ออกมาฉันเห็นมานักต่อนักแล้วฉันว่าพวกเธอไปซะเถอะฉันจะไม่เอาเรื่องพวกเธอแต่ต่อไปอย่าช่วยทีชาร์ดโกหกอีกล่ะเชิญไปจากที่นี่ด้วยเอาอะไรอะโดนไล่เฉยโอ้ยโมโหจริงๆแม้ว่าโซเฮลคนนั้นพูดจามีมารยาทดีแต่เหมือนดูถูกเราอยู่ตลอดเลยแถมยังพูดถึงทีชาร์ดเสียหายแบบนั้นอีกมันจะเกินไปแล้วนะเขาหาทางเข้าโบราณสถานไม่เจอเองก็เลยพลางโมเมลว่าคนอื่นโกหกจริงสิแผ่นหินที่ทีชาร์ดฝากไว้เธอยังเก็บรักษามันเอาไว้อย่างดีหรือเปล่าอยู่นี่ไงงั้นก็ดีแล้วเพราะมันเป็นหลักฐานสำคัญเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะสัญลักษณ์ตรงกลางแผ่นหินสว่างขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยแถมยังมีการชี้นำใหม่โชว์ออกมาอีกคงเพราะสำเร็จการทดสอบของราชาเดนราแล้วสินะจริงด้วยเนาะแบบนี้ก็น่าจะเข้าถึงส่วนลึกของโบราณสถานที่ก่อนหน้านี้เราเข้าไม่ถึงได้แล้วล่ะไม่งั้นเราไปดูตอนนี้กันเลยเถอะเผื่อจะเจอหลักฐานชี้ขาดที่จะทำให้นักวิชาการคนนั้นพูดไม่ออกได้จากนั้นก็ต้องมาขอโทษเรากับทีชาร์ดผมลืมบอกไปว่าถ้าออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยในขณะที่การประชุมภัยกำลังดำเนินไปแผ่นศิลาทรายสีชาติจะค่อยๆเปิดเผยตำแหน่งของสถานที่สำคัญในโบราณสถานทำตามคำแนะนำของแผ่นหินและใช้พลังพิเศษเพื่อปลดล็อกกลไกบางที่คุณอาจสามารถเข้าถึงสถานที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนเลยก็ได้ไปถึงตำแหน่งที่แผ่นหินชี้นำพลังข้ามฟากมีเพิ่มตรงกลางมาแล้วฮะดันฮอลหลังจากเยี่ยมชมคันดิซุดแล้วแผ่นศิลาทรายสีชาก็ได้รับพลังที่จะทำให้สามารถไปยังดันฮอลที่ใต้ดินของสุสานเดนรัสได้ทำตามคำแนะนำและยังไปยังสถานที่ที่นักประจัญภัยและนักวิชาการยังไปไม่ถึงกันเถอะนี่ไงอันนี้เพิ่งอัพมาใหม่แต่ที่เช็คถูกแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยมันคือลำดับที่เราทำไปเสร็จแล้วซึ่งไอ้ทั้ง4อันเนี่ยมันก็ได้มาจากไอ้ผมจำชื่อควยไม่ได้แล้วแต่จริงมันก็ไม่นานมานี้นะแต่เสร็จแล้วผมจำไม่ได้แล้ว ผมจำได้แต่เจ็ตกับทีชาร์ตแล้วก็พ่อของเจ็ตนะครับโอ้ยิงฟูยิงเศร้าเอาเป็นว่าเราน่าจะต้องไปส่วนนี้ต่อนะครับส่วนลึกของสุสานราชาเดรัสหมู่บ้านที่มีนามว่าเอารูปเป็นที่อาศัยของประชาชนที่เหลือรอดแต่ผู้ที่เคยประจักษ์กับคุไคนิสุดเอ๋ยจงรู้ไว้เสียเอารูปแรกเริ่มสุดอยู่ณที่อื่นอยู่ในจุดกำเนิดของน้ำตกทรายอยู่ในจุดเส้นส่วนแห่งบททดสอบธงไร้ก้นบึ้งที่ดูราวกับว่าจะมีโลกใต้พิภพอยู่ตั้งอยู่เบื้องล่างเราผู้กระทำผิดหรือผู้ที่ไม่เคยเคารพราชาเดรัสจะได้พบกับจุดและชะตากรรมของพวกเขาที่นี่และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะบินข้ามผ่านแม่น้ำที่มองไม่เห็นและเดินหน้าต่อไปมุ่งหน้าตามคำชี้นำของแผ่นหินนั่นหมายความว่าถ้าเรากด J ไม่ได้อ๋อใช่ถ้ากด V มันจะเป็นการ
จริงๆกด V เนี่ยถ้าเป็นเควสอื่นมันจะเป็นการชี้นำทางนะฮะทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นเควสนี้มันมีไอเทมสำหรับเควสอยู่แล้วนะฮะคล้ายๆกับเควสอารันระนั่นแหละอ๋ออันนี้ผมเพิ่งไปได้เก็บหนังสือมาใหม่นี่ใช่ใช่ของอารันระก็จะเป็นอันนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะยังทำไม่เสร็จส่วนในแผ่นสลาไซสีชาติก็เกี่ยวกับเควสนี้ด้วยแหละเพราะงั้นก็เลยทำนั้นแล้วผมจำเป็นต้องทำนะเพราะว่าคือยังไงผมก็ทำทุกเควสอยู่แล้วนะแต่ว่าสำหรับใครหลายคนผมว่ายังไงเควสนี้ก็จำเป็นต้องทำเพื่อที่จะสำรวจให้มากกว่าเดิมนะฮะบางส่วนเนี่ยมันถูกปิดไว้เพราะว่านี่แหละเรายังไม่ได้ทำเควสนี่แหละโอเคไปกันเถอะอยู่ไหนอะโอ้ไม่มันตรงเป๊ะกับจุดเทเลพอร์ตเลยอ่ะหืมอ๋อเพื่อมาเปิดอันนี้เลยนะพวกเรามาถึงที่หมายตามคำชี้นำของแผ่นหินแล้วล่ะแต่ว่าถึงพวกเราจะเข้ามาในสุสานตาชาเดนรัสได้แล้วแต่ข้างหน้าก็ไม่มีอุปกรณ์พิเศษอะไรเลยฮะหรือว่าพวกเราจะมาผิดทางไม่งั้นก็เอาแผ่นหินออกมาดูอีกทีแล้วกันเอ๊ะบนแผ่นหินมีอักษรใหม่เพิ่มมาและมีจุดที่สว่างขึ้นอีก3จุดโลกมนุษย์ดังสายนาทีที่ขวางกั้นระหว่างยมโลกกับอรุปุถุชนมิอาจก้าวล่วงมิอาจหยั่งเชิงมิอาจอ่านไม่ออกฮะผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องจมดิ่งสู่ยมโลกชั่วกับชั่วกาลปวสานหากหมายทะยานขึ้นสู่อรุจักต้องมีกายดังแร้งเหินเหนือเวหาใต้พิภพจิกกินอวัยวะ3ส่วนจะได้รับคำมั่นสัญญาแห่งอาวาม่าและโฉบวินเข้าสายนาทีด้วยรูปลักษณ์ของเหี่ยวคำนั้นอ่านว่าละโมบน่ะอ๋อมิอาจละโมบแต่มันหมายความว่าไงเหรอรู้สึกว่าสำคัญทุกประโยคแต่ไม่เข้าใจเลยสักนิดเรนาบริเธอว่าประโยคไหนสำคัญกว่ากันหากหมายทะยานสู่อรุจิกินอวัยวะ3ชนิดได้รับคำมั่นสัญญาแห่งอวามาผมให้น้ำหนักกับ2อันนี้มากกว่าว่ะแต่ถ้าพูดถึงอะไรที่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการไขปริศนาผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แต่ถ้าเทียบความสำคัญน่าจะอันที่3มั้งไม่รู้สิตอบผิดก็ไม่เป็นไรนี่นะได้รับความมั่นสัญญาของราชาเดนรัสน่าจะหมายถึงเปิดเส้นทางใหม่สินะพอจับมาเชื่อมต่อกันนั่นคือเมื่อทำอะไรสักอย่างกับอวัยวะก็จะเปิดเส้นทางใหม่สู่อรุได้สินะลึกลับชะมัดเลยฮะแต่รู้สึกเหมือนเคยได้ยินคำว่าอวัยวะจากที่ไหนสักแห่งชีชาร์เคยพูดถึงเหรอจริงด้วยตอนนั้นชีชาร์ดื้อมากพูดยังไงก็ไม่ยอมฟังเอาแต่พูดว่ากระดูกของราชาเดนรัสจะต้องอยู่ในสุสานราชาเดนรัสแน่แน่แล้วเขาก็วิ่งไปที่โถงเก็บอวัยวะสักแห่งเจออุปกรณ์ประหลาดอันนึงเข้าจากนั้นสัญลักษณ์บนแผ่นหินก็ลุกพรึบสว่างขึ้นมาเลยไม่แน่ว่าจิกกินอวัยวะ3ชนิดอาจจะหมายถึงให้เราหาอุปกรณ์3อันให้เจอเหมือนที่เราเคยทำกันจากนั้นก็จะสามารถไปยังสถานที่ที่ชื่อว่าอารุกก็ได้นะไปเถอะเราไปดูกันว่าราชาเดนรัสซ่อนอะไรไว้ที่อารุกกันแน่ทำไมถึงได้ทำให้ลึกลับขนาดนี้กันนะแต่ไปคิดแล้วว่าแถวนี้จะมีหลายที่เลยที่เรายังไม่เคยไปถ้าผู้รับประชาการผู้นั้นรู้ควรจะเฝ้าเขียววิทยานิพนธ์กันที่นี่แล้วล่ะโอ้ my god นี่มันเต็มไปด้วยปริศนาเลยเนี่ยผมแต่ว่าโอเคผมพอจะเห็นอะไรที่มันมีอยู่แค่3อันละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเปิด Genshin Impact Interactive Map ไว้ก่อนนะเผื่อไว้ว่าเราไปเจอกับสมบัติอะไรเข้าจะได้เก็บแล้วก็มาร์กไว้เลยคุณผู้ชมเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการดูว่าสมบัติอยู่ไหนบ้างที่ผมใช้ประจำเนี่ยเขาอัปเดตใหม่แล้วฮะแบบว่าอันไหนที่อยู่ใต้ดินเขาจะเป็นสัญลักษณ์บอกไว้เลยแล้วคือเดินมาจากจุดเทเลพอร์ตไหนด้วยนะเอานี่ไปก่อนเลยจุดชมวิวแรกห้องโถงที่ลึกที่สุดมีศิลาอยู่แถวนี้ด้วยนะแล้วให้ของรางวัลที่ค่อนข้างดีมากแต่เดี๋ยวเราจะเน้นทำควยก่อนนะครับผมจะไม่เน้นเก็บสมบัติแล้วกันผมจะเก็บก็ต่อเมื่อเราไปเจอโดยบังเอิญอะไรพวกนี้เอาละเราจะตามทีละอันเลยดีไหมอ่ะหรือว่าตามทีละอันแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันจะมีจุดที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นมันมีพัดลมด้วยนะอาจจะต้องระวังกันสักเล็กน้อยใช่ครับแล้วผมเห็นมอนสเตอร์ด้วยเอาละ
อารมณ์แถวๆนี้มันก็เหมือนกับจุดเช็คพอยต์อะไรพวกนี้เดี๋ยวนั่นมันหมาป่าจากอบิสอย่างนั้นเหรออุ้ยมัวแต่อึ้งโอเคแต่ว่าเราจะไม่สนใจแล้วกันเดี๋ยวเรารอพัดลมเปิดอีกทีนึงฮะเดี๋ยวพอมันปิดปุ๊บเราจะได้กดปล่อยเลยหยุดแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิลงมาข้างล่างโอ้ my god จะว่าไปตอนนี้พวกเราก็เดาความหมายของแสงแล้วบนแผ่นหินออกได้โดยที่ไม่ต้องมีทีชาร์จแล้วแต่ไม่มีพวกเขาคอยอยู่ข้างๆรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเนาะเหงาใช่ไหมกิน มาคนมาคนเดียวจริงๆก็ไม่เชิงมาสองคนกับไพมอนแต่ก็นั่นแหละโอเคนี่น่าจะเป็นจุดแรกงั้นอีก2ตัวเนี่ยก็คงต้องมาที่นี่เหมือนกันหรอมั้งนั่นหมายความว่าเราอาจจะเอา2อันมาพร้อมกันได้เลยนะโอเคแต่ผมมันไส้พวกหมาป่าพวกเนี้ยจัดการก่อนโอเคกันไว้ก่อนตื่นไหมตื่นไหมเหมือนจะตื่นเลยนะหายใจว่าถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากโอเคโอ้โหผมว่ายังไงก็ต้องไปจัดการไอ้พวกนั้นก่อนวะคุณเห็นไหมมันมีแท่นเอาไว้เช็คพอยต์ด้วยแล้วตรงนั้นผมเห็นแท่นศิลาอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าศิลาอยู่ตรงไหนตอนนี้โอเคฮะจากที่ผมไปเช็คมานะฮะปรากฏว่าไอเกนชินดิแฟกต์อินเทอร์เน็ตแมปที่ผมใช้เนี่ยมันจะชี้จุดจากจุดเทเลพอร์ตไปยังพวกสมบัติหรือว่าอะไรต่างๆที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยเฉพาะใต้ดินเท่านั้นนะครับแต่จริงก็เมคเซนส์อยู่นะ ไม่ตื่นจริงอ่ะไม่มันตื่นแน่ๆฮะแต่เราจัดการไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราสแกนแล้วมันขึ้นออร่าอย่างนี้ชัวโอเคแล้วนี่ล่ะเฮ้ยเห็นก่อนเหรอฮัทโซรันโดย召喚化粧เอาอารมณ์เหมือนบั๊กเล็กน้อยนะเมื่อกี้นี้ลืมไปโตตรงนี้พัดลมเยอะเลยนะเนี่ยผมเห็นซีไลน์แล้วซีไลน์มาขยับไหมไม่นะโอ้โหลงไปนี่ผมว่าไม่น่ารอดนะเดี๋ยวซีไลน์ไปไหนอะอุ้ยอันตรายอย่าเข้าไปใกล้ตรงนั้นโอเคโอเคไพมอนจะดึงเรากลับเข้าไปเองเอาแต่ว่าศิลาอยู่นั่นน่ะมีของล่องหนแบบนี้อีกแล้วต้องเดินทีละก้าวแบบนี้อุ้ยตรงนี้กันไว้อีกเดินไปไม่ได้ฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซีไลเข้าไปฝั่งนู้นนะแต่เราเดินตรงไปหาเขาไม่ได้เลยเหรอต้องมีทางสินี่ไงดีนะที่การกดเดิน2ครั้งหรือ3ครั้งติดหรือกดติดต่อกันน่ะมันไม่ใช่การแดชรู้สึกเหมือนผมจะเคยเล่นเกมนึงที่มันเป็นระบบเนี้ยถ้าเอาระบบนั้นมาใส่ในตอนนี้นะผมจบแน่นอนเอาละนั่นก็คือแท่นซีไลน์สินะเปิดแล้วอุ้ยทางขึ้นน่าจะอยู่ใกล้นี่แหละกองสมบัติก็อยู่ขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าคาเซลไม่ขี้เกียจหาทางแล้วเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเฮ้ยแต่เมื่อกี้ซังโกนุมายะเดินมาตลอดทางเลยอ่ะให้เธอเป็นคนเปิดแล้วกันสิบพรีโมเจมทำไมผมรู้สึกมันได้น้อยยังไงไม่รู้หรือว่ากล่องมันให้แค่10พิมโมเจมอยู่แล้วไม่ชัวร์ฮะยาเอโดะวะเดี๋ยวผมเห็นเขามาบอกทริคอะไรกันเต็มเลย แต่ละทริคนี้ก็น่าสนใจนะมันอาจจะดีกว่าที่เราต้องมาเดินทีละก้าวก็ได้อย่างเช่นมีคนแนะนำว่าให้ใช้โมนาซายุแล้วก็ใครนะที่เฮ้ยผมจำไม่ได้โมนาซายุอายากะอายากะแล้วก็ยี่หลานนะครับถ้าใช้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันจะไม่ตกมันจะตามเส้นทางอยู่ตลอดแต่คือเราก็ต้องเป็นคนหาทางเองอะนะแต่ว่ามันกันตกได้ดีครับหรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้เป็นตัวธนูตัวไหนก็ได้แต่ว่าต้องเปิดโหมดเล็งค้างไว้อย่างนี้นะครับมันจะทำให้ตัวละครไม่สามารถตกลงไปข้างล่างได้เมาละเราเห็นพัดลมอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวอุ้ยตกใจหมดด้วยว่าเราปล่อยเร็วเกินมันหยุดให้พอดีขอบคุณมากไปแต่รู้สึกว่าพอเราเอาเจ้านี่ไปส่งแล้วเนี่ยมันยังรับพลังไม่ได้แปลว่าคงไม่ง่ายขนาดนั้นคงต้องทำนานกว่านั้นส่งถึงตรงนี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปเอาอีกอันนึงพอดีแหละโอ้ยแต่ผมชอบระบบนี้มากเลยนะแบบยิงใหญ่คล้ายๆสไปเดอร์แมนอ่ะมันทำให้การเดินทางสนุกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ดีถ้าเมืองต่อไปมีก็เอาระบบแบบนี้มาก็ได้นะเปลี่ยนสีขอแค่เปลี่ยนสีก็ได้อย่าเพิ่งนะไม่โดนใช่ไหมเยี่ยมเอ้ยข้างล่างนั้นก็มีพัดลมน่าจะลงไปข้างล่างหรือว่าขึ้นข้างบนเยี่ยมเรายังไม่ได้เข้าไปดูฝั่งนู้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนใช่ไหมโอเคไม่น่าโดนจริงๆมีวอร์เรเดอร์เนี่ยผมพอสมได้วอร์เรเดอร์แล้วเอามาใช้งานจริงผมก็รู้สึกไม่เสียดายนะถึงแม้บุคลิกเขาก็จะยังกวนๆเหมือนเดิม
แต่พอเอามาใช้งานจริงผมว่ามีประโยชน์มากเลยเอ๊ะปรากฏขึ้นมาใหม่แล้วนี่ถือเป็นการจิกกินอวัยวะแล้วสินะเออจู่ๆก็หิวซะแล้วฮะ What ไพมอนหิวเรื่อยทุกที่ทุกเวลาจริงๆโอเคฮะอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เท่ากับว่าเราได้พลังใหม่มาแล้วนะเนี่ยฮะก็คงจะหมายถึงเจ้าใบพัดยักษ์นี่แหละที่เราอาจสามารถควบคุมได้แล้วแต่ยังไงก็ต้องหากลไกปิดมันก่อนอยู่ดีนะฮะมีอันใหม่มาแล้วฮะอันนี้ก็ใหม่เช่นเดียวกันอืมเราอาจจะต้องกดไปอย่างนี้แล้วก็ขออ่านรายละเอียดสักครู่หนึ่งนะเนื่องจากมันมีการอัปเดตโลกมนุษย์ดังสายนาทีที่ขวางกั้นระหว่างยมโลกอ๋ออันนี้คืออ่านไปแล้วนะฮะผู้แข่งขันที่ผ่านบททดสอบ Place of Rebirth จะได้รับรูปลักษณ์คงทนผู้ฉลาดที่ผ่านบททดสอบ Place of Bridgeจะได้รับความสุขนิรันดร์ดอนบุ่งหน้าต่อไปผู้งดเว้นจะได้รับกระเพาะซึ่งไม่ต้องกลัวความกระหายหิวอีกต่อไปก็น่าจะหมายถึง2 อันนี้ส่วน Swallowing เนี่ยน่าจะไปทำที่หลังผู้ที่ทะยานสู่อรุจะเป็นดังดวงอาทิตย์ที่สามารถจุดไฟได้นับครั้งไม่ถ้วนในค่ำคืนอันยาวนานและไม่ต้องกังวลกับความเสื่อมโทรมและชราภาพอีกต่อไปก็คือตรงนี้เองเฮ้ยแต่ก่อนไปเราขอไปเช็คแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมขอเช็คแป๊บเดียวเฮ้ยไม่ตกสิต้องอย่างนี้ผมขอเข้าไปช่วยในนี้หน่อยนะช้าจังโอ้โหส่วนใหญ่ยังล็อกอยู่แปลว่าเรายังไม่ควรจะมาที่นี่สินะเพราะว่าต่อให้มาคุณก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเอาไม่เป็นไรแต่ว่าเราชมนะฮะดูไปก่อนว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างคร่าวๆละ42เมตรนี่สินะเราขอข้ามนายไปได้ไหมอ่ะอย่าตีเรานะไหนๆนายก็อยู่คนเดียวนี่ไงเฮ้ยไม่นะโอ้โหรู้ตัวทันตายสิโอ้ทีนี้แต่ไปด้วยน้ำเมื่อไหร่จะมีตัวละครที่สามารถเก็บสัตว์พวกนี้ในระยะไกลได้อะโอ้ถ้ามีนี่จะ OP เลยมีน้ำมีแสงน้ำไหลออกมาจากส่วนลึกของเส้นทางหรือว่าไปปลดล็อกกลไกรับอะไรเข้าแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยนะถ้าจับเมื่อกี้มันยังต้องการ3อันอันนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันนะเพราะว่าพวกนี้ไฟก็ยังไม่ติดโอเคต้องจำไว้ว่าเรามาจากทางที่มีรูปหมายรูปปั้นอย่างนั้นโอเคขอรู้ทางแต่ละทางนั้นไม่เปิดเราต้องการอีก2อ่ะเพราะงั้นถ้าเส้นทางเปิด2ก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอีกเส้นทางนึงเอาละโอเคแต่ว่าต้องไปลดระดับน้ำก่อนเสียงโฮลิชูศิลาอยู่ตรงนี้นี่แน่ついてこいなんて言ってないไม่คุ้นเลยฮะเดี๋ยวผมตามเซราไปก่อนแล้วกันเฮ้ยผมเพิ่งไปสังเกตมานี่เขานั่งอยู่บนนั้นเลยอ่ะเออน่ารักดีสวัสดีบึ้ม
พริโมเจมเอไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะที่มันคุ้นๆนั่นเนี่ยใช่ทางที่เรามาทำเควสแล้วเราต้องมาสู้กับฟาตุยตรงนี้ปะแล้วเราก็เดินทางไปต่อตรงนู้นโอเคโอเคเข้าใจแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันแต่นี่ไม่น่าจะใช่ทางที่เราควรจะมาบ้างเดี๋ยวลองไปทางนี้ついてこいなんて言ってない天へと前ตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นจุดเทเลพอร์ตついてこいなんて ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะฮะ属性を見下ろせแต่ว่านี่อาจจะยังไม่ใช่ทางที่เราควรมาจริงดูจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาสักครู่นี้แล้วไม่ทำอะไรเรานี่มันลงไปข้างล่างได้นั่นหมายความว่านี่อาจจะไม่ใช่เวลาสมที่เหมาะสมที่เราจะไปที่นั่นนะฮะทำไมทำได้อีฟีจะบอกนะว่าได้อีฟีแล้วเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนั่นเอาแล้วพวกนายเนี่ยตายจริงด้วยแล้วพวกนายตายได้ไงวะเรางงอ่ะของดอกก็ไม่มีจมน้ำหรอ What อนาถเถอะถ้าทางนั้นคือทางที่เรามาทางนั้นปิดก็คงมีอยู่ทางเดียวเราเห็นแท่นนี้แล้วรู้สึกสบายใจถ้ามีพวกนี้โอเคครับได้เวลาหากลไกนี่ไงเจอแล้วอยู่ใกล้ๆกันเลยดีมากมาซะคาเฟ่เฮ้ยついて属性を見下ろせご安心をお触り禁止โอ้ยมันได้งี้สุดฟินนี่แล้วอีกฝั่งหนึ่งไปไหนเนี่ยฝั่งนั้นคือทางที่เรามาแล้วฝั่งนี้ล่ะเอ้ยฝั่งนี้ก็มีท่านตรงนี้เปิดได้ด้วยซ้ำอ๋อเป็นการเชื่อมทางกันนี่เองโอเคเข้าใจแล้วแล้วตรงนี้ล่ะโอ้ไปก็เส้นทางไกลพอสมควรแต่เป็นไปได้สูงว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เราควรที่จะมาเป็นจุดต่อไปนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยนะคือคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าว่าแล้วแต่คุณแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เปิดไกด์อะไรเลยนะฮะนอกจากวิกิแฟนดอมเนี่ยก็ไม่ได้เปิดอะไรแล้วนะผมเปิดดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเควสนี้นิดหน่อยว่ามันยาวแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละมันสู้เท่ากับเล่นจริงไม่ได้หรอกเล่นจริงมันนานกว่านั้นเยอะคือพยายามไขด้วยตัวเองให้มากที่สุดถ้าตันจริงๆก็เดี๋ยวไปหาวิกิดูก็ได้เหมือนกับเควสหนึ่งอ่ะที่ให้เราไปล่านกหายากแล้วคือมันต้องใช้เวลาไงผมก็เลยคิดว่าเราไปดูให้มันชูชูไปเลยดีกว่าเพราะถ้าพลาดขึ้นมามันเสียเวลานานนะฮะมันเสียเวลาไปเยอะตรงนี้จะเป็นเซลฮะปกติเราหมุนไอ้แม่นอันนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
เราย้ายไม่ได้ด้วยใช่ไหมแต่เราอาจจะย้ายนี่ได้นี่ไงย้ายไปอ่ะบุญไอ้เสกิชเฮ้ยเขายิงทะลุด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่โดนดาเมจน่าจะเป็นเพราะว่ามันมองเท่งพอดีเราย้ายได้กี่เซลล์หน่อยเดี๋ยวก่อนนะโอซาวาริคิชิผมเห็นอยู่สองท่านเท่านั้นนะที่สามารถย้ายได้เพราะงั้นย้ายนี่ไปให้มันมาเชื่อมโยงกันเหรอได้ไหมแต่มันก็แปลกๆนะมันอาจจะต้องย้ายอีกทีนึงเออใช่คือเรื่องนึงนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องผมไปดูไกด์ใช่ไหมคือไม่ใช่หมายความว่าคุณดูไกด์แล้วคุณผิดหรือว่าคุณไม่ดีนะแต่แค่บอกอยากให้รู้เฉยๆว่าเออตอนนี้ผมกำลังไขด้วยตัวเองอยู่ถ้าตอนไหนที่ผมดูไกด์ผมก็จะยอมรับตรงๆแล้วว่าผมดูไกด์นะฮะย้ายได้อีกฮะเราย้ายอีกอันนึงรอเลยละกันได้ไหมเพราะตรงนี้ก็จะเชื่อมกันนี่ไงตรงนี้ก็เปิดปัญหาคือผมลืมไปแล้วว่าผมมาจากตรงไหนน่าจะตรงนู้นเพราะงั้นเราจะขึ้นมาดูฝั่งนี้ก่อนมีทางแยกโอเคทางนี้น่าจะเป็นทางที่ซีไลอยู่ก็เป็นทางที่เรามาแล้วเราไม่ได้เจออะไรนั่นแหละสรุปคือทางนี้แหละเป็นทางที่เรามาได้ยังห้องนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ดีเลยนะได้ไปอีกอันนึงได้รัวๆเลยฮะเออเนี่ยมันอย่างนี้สิถึงจะดีเออผมว่าจบคนนี้เราผมน่าจะไปสำรวจอะไรได้หลายที่เลยแหละมั้งนะมีสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วยังเหลืออันสุดท้ายอีกอันนึงไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นทั้งจากรู้แล้วก็กลัวนิดหน่อยแต่ไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะปกป้องฉันใช่ไหมล่ะใช่มั้ยหวนแน่นอนอยู่แล้วไพมอนนี่ซุปเปอร์คิวฮะยังไงก็ต้องช่วยอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้เธอจะหายตัวได้ระหว่างเราสู้ก็เถอะนะวงหน้าต่อไปผู้แข่งขันจะได้รับรูปลักษณ์คงทนต่อไปก็เป็นความสุขนิรันดร์นะฮะผู้ที่ทะยานสู่อรุจะไม่รู้จักการถอดถอนใจอีกต่อไปถ้อยคำจากปากของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความสุขหูของพวกเขาจะได้ยินแต่ความยิ่งใหญ่ของราชาไดรัสและบทเพลงเบิกบานดังเสียงนกร้องเท่านั้นไปจุดต่อไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ใช่ของเควสหรือเปล่ามันไม่มีใส่ลักอะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ลองตามไปดูก่อนถ้าพวกนี้ไม่น่าจะขยับนะไม่น่าจะลงไปข้างล่างเป้าหมายไม่ใช่ข้างล่างนะฮะแต่ลงมาหน่อยก็ดีไอ้พวกนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำมีเอลิเมนทัลโมนูเมนต์ด้วยนะหายไปไหนอ่ะ
โอ้ my god ลงถ้าลงข้างใต้นั้นก็บายบายทางเควสต่อนะฮะผมเห็นอยู่แล้วว่ามันมีนาฬิกาทรายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทำที่หลังแล้วกันมันอยู่ข้างล่างตรงนี้มีลิฟต์พอดีตรงนั้นก็พัซเซิลแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเควสนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะเอ๊ะมันปกติมันน่าจะลงได้ไม่ใช่เหรอมันอันนี้ไม่มีให้กดสงสัยต้องไปอีกทางนึงออบเจกต์นี้ไม่ค่อยจะได้เห็นตรงนี้ก็เหมือนมีลิฟต์อีกแล้วอ่ะตรงนี้เปิดได้แล้วเปิดเลยแล้วกันโอ้สวยเก็บมาผนึกศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้この世に純粋な自由なんてないのさ風さえいつか止む時が来るโอเคครับตรงนี้ลงไปได้ส่วนที่เหลือไม่น่าจะเกี่ยวกับเควสเพราะฉะนั้นไปก่อนนะเอ๊ะหรือกดดีช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยกดที่หลังก็ได้สวัสดีครับลงไปข้างล่างอีกเหรอついてこいなんて言ってない เจ้าเฮ้ยตรงนี้ลงได้ฮะเยี่ยมมีอาร์ติแฟกต์ตรงนี้เหมือนประตูน่าจะเปิดได้อาจจะต้องไปเปิดอีกฝั่งนึงตรงนี้แค่เหยียบแผ่นถึงก็จะหายไปตรงนี้มีท่านอยู่ด้วยฮะโอ้โหฮ่าปิดได้ใช่ไหมนี่งั้นเราเก็บเลยเราเปิดใช้งานซ้ำได้อีกนะฮะไว้ก่อนแล้วกันついてこいな風よตรงนี้ก็มีท่านเด็กแล้วโอ้ยังกดไม่ได้ใช่ไหมกดไม่ได้แต่มันเหมือนอยู่ข้างบนนะรอดูพวกนายเกิดแน่แน่โซรันโดอิโกโซคันเคชั่วสองพันสิบสองไปสิตรงนี้ก็มีท่านอีกแล้วอ่ะเฮ้ยท่านเยอะไปแล้วใจเย็นนะโอ้สอยต้องใส่ไปหมดแล้วเนี่ยนี่ก็ท่านหลายท่านเหลือเกินเอาเควสก่อนเอาเควสก่อนแต่เผื่อไอ้พวกนั้นได้แหละที่เกี่ยวเควสใช่ไหมนั่นไงเอ้ย my godงั้นอันแรกที่เราเจอนี่เกี่ยวกับเควสป่ะเนี่ยนะถ้าเกี่ยวนี่ผมต้องเริ่มเดินใหม่เลยนะแต่จริงๆก็ไม่ยากขนาดนั้นนะแต่แค่แบบจะเสียดายเวลาเฉยโอ้โหศาสตร์ผ่านมาน่าจะกดเก็บบวกไปหนึ่งครับผมตรงนี้ไม่มีประตูตรงนี้ก็เช่นกันไม่มีต้องการอีก2แต่ว่าถ้าพวกนี้ไม่มีประตูเลยนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดที่เราเห็นนั้นเฮ้ยตัวใหม่สวยงามแล้วคือเอ้ารอบนี้กดได้เว้ยคือยังไงเราต้องมาถึงที่นี่ก่อนล่ะ
เดี๋ยวเอาลงไปก่อนแล้วอ่ะเคลื่อนย้ายเซลล์ what มันเหมือนเราไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนついてこいなんて言ってないよตรงนี้ไม่คุ้นจริงฮะโอ้ซอยเอาละเพราะว่ามีการหลงทางเกิดขึ้นชัวร์風よ風が今年แต่ค่าใจกับความหมุนเซลล์อ่ะเนี่ยอันเนี้ยเคลื่อนย้ายไปไหนอ่ะลงข้างล่างตรงนี้มีอยู่อ๋อโอเคเพื่อกล่องชิคานิโมทาการะบาโกะกะอุมาเตะไนโกะนะไม่น่ามีอะไรนะต่อไปแล้วก็มาหาเจ้าพวกนั้นกันดีกว่าไม่มีตัวยิงด้วยนะคือทางเดียวที่เราจะขึ้นไฟก็คือโอ้ my god ก็คือลิฟต์เด็กลิฟต์ตรงนี้ไม่ได้ด้วยฮะนี่แหละอันนี้น่าจะเรียกได้ได้ยินเสียงลิฟต์ทำงานขึ้นไปแต่มันต้องการ2อันเราเห็นแค่อันเดียวเองอะโอ้สอยอันนี้ที่หมุนเซลล์ไปโอ้ตรงนี้น่าจะเหมือนนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่ะเจอละอันนี้เกี่ยวกับเควสชัวใส่ลักขึ้นขนาดนี้แต่อีกอันนึงเลยสิอยู่ไหนถ้าชั้นนี้เป็นชั้นล่างสุดมันมีปุ่มลิฟต์ทั้งหมดเลยมั้งเนี่ย ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเอาละนายจะเข้าแท่นเมื่อไหร่เนี่ยโอเคอันเดียวเท่านั้นอันเดียวอีกอันเดียวเท่านั้นมีลางสังหรณ์ว่ารอบนี้น่าจะเป็นทางขวานะที่เราควรจะไปลิฟต์ตรงนี้ใช้ได้โอเคเพราะมันมีแท่นตรงนี้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้อินเทอร์แอคกับมันหรอกมั้งโอ้ยเย่ไปไหนอะเอาไม่หยุดให้ด้วยนี่คือมาบนสุดเลยเยี่ยมเราต้องลงระหว่างทางนะฮะเดี๋ยวนะมันเป็นห้องที่มาได้ผ่านลิฟต์ทางนี้ทางเดียวด้วยนะมันสุดท้ายแล้วแต่ว่าถ้าตามในแผ่นหินศิลาเซชั่นเนี่ยมันจะมีอีกที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเควสหรือเปล่าอาจจะหรืออาจจะไม่รอดูเรียบร้อยควีตอัปเดตแล้วผมมาพลังมาชุม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 แม่แต่รู้สึกมันเหมือนมันไม่ครบอย่างไรไม่รู้เนาะได้ครบแล้วไพมอนว่าไงต่อไปยัง Great Hall of True ตามคำชี้นำของแผ่นหิน What แผ่นหินแนะนำมางั้นเหรอไหนอันนี้เรามี4อันละ
Great Resistance หลังจากได้รับพลังทั้งหมดของแผ่นสเตลาร์เสียทายสี่ชาติมาประตูของวังทั้งหมดใน Great Resistance จะเปิดออกและจะไม่เก็บซ่อนความลับและทรัพย์สมบัติอีกต่อไปเยี่ยมให้มันได้อย่างนี้สิม่วงหน้าต่อไปผู้กระเวนจะได้รับกระเพาะโอเคโอเคพลังอำนาจทั้งมวลจะรวมตัวกันณที่แห่งนี้เว้นเสียแต่เมืองเก่าแก่ชวนคนหนึ่งหาที่ถูกทิ้งร้างทะเลทรายจากไม่มีความลับซ่อนเร้นอีกต่อไปมีที่เพิ่มมาจริงๆมัน2นะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นมาตั้งนานแล้วหรืออันนี้ก็ด้วยไม่แน่ใจแต่ว่าที่มันให้เราไปคือตรงนี้นะฮะ Great Hall of True บรรดาผู้ที่เคารพในราชาเดนรัสบรรดาผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบรรดาผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อความมืดจะก้าวไปข้างหน้าจากตรงนี้และรับรางวัลที่หาไม่ได้จากที่อื่นว้าวมันคืออะไรกันแน่เนี่ยไปดูกันดีกว่าฉันเอกใจมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่นี่ต้องเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างกับ Storm Terror เลยในทะเลทรายเลยไม่รู้ว่าตอนที่ดาราศาสตร์เนนรัสปกครองอยู่มีนักกวีพเนจรขับร้องอะไรกับที่นี่หรือเปล่าเราเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยเถอะแน่มีเซลเอ้าขยับไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมผมค้างอ่ะคลิกซ้ายคลิกขวาโอ้มันอย่าค้างนานอย่างนั้นสิใจคอไม่ดีเลยตรวจสอบอุปกรณ์ขนาดยักษ์เหมือนมันยังโหลดอยู่ก็อัปเดตไม่เสร็จรู้สึกว่าอุปกรณ์นี้ไม่ทำงานไปเพราะไม่ได้ใช้งานมานานแล้วหรือเปล่าแต่นี่อาจมีบอสแสของแบบสวิตช์อยู่ก็ได้นะลองไปหากันเถอะสำรวจรอบๆเพื่อหาวิธีเปิดใช้งานใช่นี่อะไรอ่ะเปิดสิเปิดไปเรื่อยอ่ะฮะเปิดแล้วแล้วยังไงต่อเปิดนี่ด้วยชึงมีสี่จุดเลยついてこいなんて言ってないよให้มีกองสวัสดิ์ตรงนั้นด้วยไว้ว่ากันไหนๆเปิดแล้วมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรลงข้างเลยเปิดครบสี่อันแล้วเกิดอะไรขึ้นว้าวประตูเปิดอีซี่ดีฮะตรงกลางโถงมีเสียงอะไรดังขึ้นน่าจะมีเส้นทางใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นแล้วนะเดินเสียเวลาครับรอให้เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยแค่เดินเข้าไปใกล้ก็วาร์ปแล้วอ่ะสุดยอดไปวัดเอ๋นี่ก็คืออารุเหรอไม่ใช่หรอกมั้งจริงด้วยที่นี่ดูเหมือนกับยมโลกที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เลยแล้วก็มีอุปกรณ์ใหญ่ยักษ์จนน่าตกใจด้วยเพมอนรู้สึกว่าอารุคงต้องอร่อยกว่านี้วัดต้องสวยกว่านี้ใช่ถูกต้องอย่างไรก็ต้องมีต้นไม้สีเขียวเหมือนกับเมืองซูเบรุสิเวลาแบบนี้ต้องเอาแผ่นหินออกมาดูหน่อยเอ๊ะทำไมถึงมีตัวหนังสือเพิ่มมาอีกบรรทัดล่ะเมื่อใช้ร่างแห่งนกเหี่ยวบินข้ามนาทีแล้วจะต้องใช้ขนนกจุดเท่าฐาน3จุดของดวงตะวันให้สว่างขึ้นจึงจะได้รับความเมตตาจากอามาและทยานขึ้นสู่อรุมีอีกเหรอเนี่ยให้ตายเถอะทำไมราชาดินรัตไม่พูดให้จบทีเดียวล่ะฉันจะหมดแรงแล้วนะเนี่ยลองนึกถึงชื่อเสียงฉาวโฉของเทชัสสิลองนึกถึงสปัสสิฉันก็เหนื่อยมากเหมือนกันกลับไปกันเถอะว่าเอาอันแรกแล้วกันจริงด้วยพวกเรามาเพราะต้องการให้นักวิชาการที่ชื่อโซเฮลยอมรับผิดนี่นะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาต้องกลับไปเราลองหาวิธีที่จะจุดเท่าฐานของดวงตะวันให้สว่างขึ้นกันก่อนดีกว่า3จุดนะเส้นทางที่ตรงดิ่งจุดเท่าฐานของดวงตะวันให้สว่างขึ้นฟันดูคล้ายกับจิกกินอวัยวะเลยมันหมายถึงทำอะไรบางอย่างกับเจ้าพวกนี้สินะเดินเหมือนกับผู้คนของราชาดันรัสได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูหลายบานปั๊บสถานที่ตรงดิ่งไปยังพื้นที่ลับที่ด้านบนสุดของสุสานราชาดันรัสโอเคจะมีจุดว้าไหม ไม่รู้นะฮะแต่ว่าจุดนี้เราน่าจะมาได้เรื่อยๆหรือมั้งเพื่อความไม่ประมาทไหม ตั้งไว้เลย
โหแต่ว่าเรามีเยอะมากเลยนะงั้นตั้งไว้หน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรตั้งเลยแล้วกันมับโอ้ไอพวกเซลล์พวกนั้นอีกแล้วเหรอโอเคแล้วก็ได้ก็ได้ก็ได้部内者禁止。お触り禁止。โอ้ไม่ดรอปอะไรด้วยไม่ทำอย่างนี้แต่ที่คิดไปเลยพวกโตๆที่ลุกชนได้นี่คืออ่านไม่ทันนะฮะโอ้นี่ใกล้จะถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยถึงจะอาจจะตัดไปบางช่วงก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละมีอีกชัวดูเหมือนมันจะไม่ถูกรอดด้วยดอกบัวของการอยู่เลยนะเนี่ยเหมือนมันต้มมาหาเราอย่างเดียวเลยอะตอนเนี้ยแล้วถ้าบวกกับความที่มันไม่กรอบของด้วยเนี่ย มันน่าจะฟิกพร้อมกันอย่างนี้แหละดีมันได้อย่างนี้โอ้ซอยแปลว่าได้ยินเสียงดังมาจากตรงกลางของโถอีกแล้วน่าจะไปถึงเอารู้ได้แล้วสินะเฮ้ยคาสินเต้นไว้ก่อนเอาวิ่งกลับไปหาจุดเทเลพอร์ตเอามาใช้งานได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราบินไปไหนอะเอ้ยไม่ใช่เราขึ้นไปไหนก่อนฮะเอ้ยที่นี่คือจุดสูงสุดของราชของสุสานราชาเดนรัสรอบๆมีแต่ทรายเต็มไปหมดทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะข้างหน้ามีเจ้าตัวใหญ่ที่ดูไม่ประสงค์ดีอยู่ด้วยฮะเราไปดูกันเถอะระวังตัวด้วยนะโอเคก็จะละจากการเจ้าตัวใหญ่ที่ดูไม่ประสงค์ดีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ทำไมอยู่ดีเหมือนเห็นตรงนั้นชัดมากเลยแต่เราอาจจะยังไปไหนไม่ได้ก็ได้มั้งเฮ้ยแต่ท่านี้เป็นจุดสูงสุดแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่มีทางมาด้วยนะโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วแหละถูกลบก็ถูกลบไปไม่สนไม่แคร์ทั้งนั้นเอาละแต่ที่น่าจะต้องระวังก็ผมอาจจะต้องเอาตัวไฟฟ้ามาตัวหนึ่งตัวฮิลก็อาจจะสำคัญไฟก็ดีเหมือนกันเบนเนตทำบัฟได้แต่ว่าใช่มันต้องมีแอนติของเขาเราก็ต้องมากดสลับบ่อยๆแต่ถ้าอยากให้ติดไฟตลอดเวลาก็ถึงจะยังไม่อัพถึง90แต่ก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยฮึ相関化粧熱々でしょふわふわHip! Hip! Hip!
โจมตีด้วยไฟฟ้าเออกูว่าทำงานสุดยอดนี่ขนาดยังไม่ได้อัพแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นตัวละครที่น่าอัพเช่นเดียวกันนะถ้าเอามาเล่นกับคู่กับการยูวีแบบนี้เฮ้ยปลดปล่อยจากมืดมนฟู่เอาชนะเจ้ายักษ์นั่นได้สักทีบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามีการดูเท่านั้นที่เจ็บครับแต่ว่าครับไม่เจ็บแล้วฮะผมคือไม่รู้นะว่าจะได้กลับมาจุดสูงสุดแบบนี้เมื่อไหร่แต่ว่านั่นแหละโอเคเนื่องจากการดูเป็นผู้ที่ทำให้สำเร็จนะฮะจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนั่นแหละเอาเป็นว่าการดูแล้วกันนักล่าสมบัติแห่งสายดูดตอนที่1เราเองก็ไม่ได้คว้าน้ำเหลวซะทีเดียวนี่คือแผ่นหินที่มีตัวอักษรจารึกไว้เต็มไปหมดเอากลับไปให้โซฮานดูกันเถอะทีนี้เขาได้อึ้งกันแน่เดี๋ยวนั้นไม่ได้พริมโมเจ็บไปหรอไม่โอ้โหเดี๋ยวนี่เราไม่ได้เปิดดูนานขนาดนี้เลยชิ้นส่วนที่2กระพริบชิ้นส่วนบางตำแหน่งของ Primal Construct ที่ขวางเส้นทางด้านหน้าอยู่และดูเหมือนว่ามันจะส่องแสงกระพริบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อกลไกที่อยู่ใกล้เคียงบันทึกของอรุชัดแผ่นหินที่ได้รับจากยอดสูงสุดของสุสานไดซาเดนรัสดูเหมือนจะเป็นบันทึกของอารยธรรมที่ล่มสลายไปแล้วโอ้อ่านได้ด้วยแล้วนี่ล่ะบันทึกโบราณสถานโปร่งแสง1แผ่นหินที่พบในโบราณสถานโปร่งแสงที่อยู่ใกล้บริเวณสุสานดัชเดนรัสดูเหมือนจะเป็นบันทึกของอารยธรรมที่ล่มสลายไปแล้วแปลว่ามีอีกเหรองั้นเดี๋ยวผมอ่านเฉพาะที่เราเพิ่งได้มาแล้วกันนะจัดไปแต่คงไม่น่ายาวขนาดนั้นโอเคเริ่มบันทึกของอรุชัดหลังจากผ่านไปนานดอกไม้สีแดงในที่พักได้เบ่งบานและร่วงโรยไปหลายต่อหลายครั้งร่างหลักของอรุก็เกือบจะเสร็จดีแล้วอีกแค่ไม่กี่วันอรุก็น่าจะสามารถรองรับทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลทรายผืนนี้ได้เหมือนกับที่ท่านอาอาม่าได้สั่งการไว้ถ้าเป็นแบบนี้ความพยายามอันแน่วแน่ของท่านอาอาม่าก็จะกลายเป็นความจริงในที่สุดรอให้วันนั้นมาถึงข้าก็คงจะเห็นรอยยิ้มของแม่ได้อีกครั้งแล้วสินะแม้ว่าแม่มักจะมีอคติกับท่านอาอาม่าเห็นว่าท่านเป็นต้นเหตุที่ทำให้เมืองกูราแบดต้องเจอกับภัยพิบัติหาแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แม่คงจะลืมไปหมดแล้วว่าท่านอาอาม่าเป็นคนแต่งตั้งให้ข้าบุตรซึ่งเกิดจากชาวบ้านผู้อพยพและสาวใช้ได้กลายเป็นสถาปนิกแห่งอรุมันถือเป็นเกียรติยศที่ล้นเหลือสำหรับข้าที่มีภูมิหลังเช่นนี้จริงๆไม่มีราชาคนไหนที่รักประชาชนของตัวเองมากกว่าท่านอาอาม่าอีกแล้วเพราะว่าเศร้าเสียใจจากภัยพิบัติที่พรากชีวิตผู้เป็นบิดาไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำอีกท่านจึงตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสร้างอรุขึ้นมาข้าเชื่อมั่นในสิ่งนี้โลกมนุษย์ดังสายนาทีที่ขวางกั้นระหว่างยมโลกกับอรุปุถุชนไม่อาจก้าวล่วงไม่อาจยั่งเชิงไม่อาจละโมบผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องจมดิ่งสู่ยมโลกชั่วกาลปวสันหากหมายทะยานขึ้นสู่อรุจะต้องมีกายดังแร้งเหินเหนือเวหาใต้พิภพและจะกินอวัยวะ3ส่วนจะได้รับคำมั่นสัญญาแห่งอาวามาและโฉบบินข้ามสายนาทีด้วยรูปลักษณ์ของเหยี่ยวเมื่อใช้ร่างแห่งนกเหยี่ยวบินข้ามนาทีแล้วจะต้องใช้ขนนกจุดเท่าฐาน3จุดของดวงตะวันให้สว่างขึ้นจึงจะได้รับความเมตตาจากอาวามาและทะยานขึ้นสู่อรุขอให้ปัญญาของคาวนิสุตคงอยู่สืบไปขอให้ชาวทะเลทรายขึ้นไปถึงยังอรุและขอให้กุลแบทหวนคืนสู่ความรุ่งโรจน์เฉกเช่นในอดีตขอให้ทั้งหมดนี้คงอยู่ตลอดไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงระเบิดดังมากบางทีข้าควรจะไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเขียนด้วยลายมือไก่เขี่ยสิ้นสุดลงตรงนี้โอ้ my god ทำไมรู้สึกเหมือนมันจะจบไม่สวยเลยนะเนี่ยโอเคกลับไปหาโซฮาที่หมู่บ้านกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะยังม้าไว้ตรงนี้ไว้อยู่คือไอ้จุดม้าที่ผมไปม้าไว้ตอนแรกผมคิดว่าเราอาจจะกลับไปได้แหละแต่ไอ้จุดข้างบนสุดเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่มีทางขึ้นไปเลยนะเพราะงั้นวางมาร์คไว้หน่อยแล้วกันถึงมันจะไม่จำเป็นก็เถอะนะอ้ออยู่นี่เองสวัสดีฮาวันนี้ไปได้ฉันไม่คุ้มกันคนเข้าไปในทะเลทรายหรอกนะแต่ว่าสุสานราชาเดนรัสที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานจู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อกี้เธอก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมฉันจะต้องหาทางบันทึกไว้
พราะฉะนั้นฉันก็เพิ่งเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ท่านนักปราชญ์สั่งไว้ว่าถ้าเขาไม่อนุญาตไม่ว่านักวิชาการคนไหนก็ห้ามเข้าไปในทะเลทรายโดยเด็ดขาดฉันไม่ใช่นักวิชาการเด็กๆใจร้อนพวกนั้นนะฉันร่ำเรียนอยู่ที่สถาบันมาตั้งนานขยันขันแข็งมาตลอดไม่ได้สวัสดีนะทุกคนไม่ได้เจอกันนานดูเหมือนว่าทุกคนอยู่ที่หมู่บ้านเอารู้จะมีความสุขกันดีนะเอ๊ะทำไมถึงเป็นพวกเธอสองคนได้ล่ะฉันเคยบอกว่าจะไม่เอาเรื่องด้วยแต่ก็อย่ามาเที่ยวต้มตุ๋นหลอกคนอยู่แถวนี้อีกสิฉันแก่แล้วเวลาของฉันมีค่ากว่าพวกเธอแล้วตอนนี้ฉันก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำด้วยขอตัวก่อนนะอยากเข้าใกล้สุสานราชาเรนรัตหรอไม่ฉันไม่ทำเรื่องที่ฝ่าฝืนคำสั่งท่านนัดปราดหรอกฉันก็แค่อยากเดี๋ยวนะดูสภาพพวกเธอมอมแมมแบบนี้แถมถือแผ่นหินน่าสงสัยไว้ด้วยอย่าบอกนะว่าพุ่งจะกลับมาจากทะเลทรายเถอะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สุสานเดนรัตจะเกี่ยวข้องกับพวกเธอเปล่าพวกเราเป็นพวกต้มตุ๋นนี่นะ อยากตอบอ่ะอยากตอบมากเลยเขาจะตอบว่าอะไรอ่ะผมขอไปดูก่อนนะโอเคฮะถ้าตอบอันเนี้ยโซเฮลก็จะบอกว่าฮ่ายังไงฉันวาดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแผ่นหินนั่นน่าเป็นยังไงน่ะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเราตอบใช่มันก็จะยาวหน่อยแต่ว่าชอบอ่านนะแล้วอะไรที่มันเป็นข้อมูลก็ดีแล้วผมก็อยากตอบข้อนี้อยู่แล้วด้วยแต่ว่าข้อนี้มันหาดีเลยสงสัยมากๆเลยโอเคตอบใช่แล้วกันอะไรกันนักวิชาการภาคสมมุติฐานวิทยารุ่นแล้วรุ่นเล่าคิดหาวิธีเข้าไปในสุสานราชาเดนรัตเพื่อเรื่องรู้ความรักที่ซ่อนอยู่แต่ไม่มีใครทำสำเร็จเลยพวกเธอกลับฉันขอยืมอ่านแผ่นนี้ด้วยพวกเธอนำกลับมาได้ไหมมีปัญหาขอบใจนะป่าจะไม่มีวันลืมความใจกว้างของเธอเลยโซเฮลเบิร์กตาโตสำรวจทุกซอกทุกมุมด้วยเหตุผลหลายอย่างบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของอารยธรรมอาวามายุคปลายหายไปเกือบหมดแล้วแม้มีการขุดพบบ้างก็เป็นแค่เศษชิ้นส่วนเท่านั้นฉันยังไม่เคยเห็นแผ่นหินที่สมบูรณ์แบบนี้มาก่อนเลยไม่เดี๋ยวว่าแต่ฉันแม้แต่นักปราชญ์ก็อาจไม่เคยเห็นปฏิหาริย์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันฮึก่อนหน้านี้ยังหาว่าพวกเราเป็นพวกต้มตุ๋นอยู่เลยหรือว่าพวกเธอได้เข้าไปในสุสานราชาเดนรัตเหมือนที่วิทยานิพนธ์ของทีชาร์ดได้บอกไว้ไม่ทีชาร์ดเป็นพวกต้มตุ๋นนี่นะอะไรเดี๋ยวเอาอีกแล้วพอเลยใช่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยในนามของโทแฮลนักวิชาการภาคสมุทรวิชาสมุทรฐานวิทยาและวงตระกูลของฉันต้องขอโทษเธอด้วยใจจริงหวังว่าเธอจะให้อภัยฉันที่ทำผิดอย่างใหญ่หลวงเพราะความโง่เขลาของฉันด้วยโหท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเหมือนคนเล่านิยายของหลีเย่เวลาเปลี่ยนบทบาทเลยนะเนี่ยดังนั้นได้โปรดอนุญาตให้ฉันอ่านแผ่นหินนี้อย่างละเอียดได้ไหมฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้ทั้งสองท่านส่วนเรื่องจำนวนเงินไว้เราไปหาที่เงียบๆแล้วให้ฉันศึกษาดูอย่างละเอียดก่อนก็แล้วกันนะหลักฐาน2ชั้นเสร็จแล้วแต่ว่ามีเควสต่อเนื่องเลยนะฮะโอเซพริโมเจมลองดีอ่ะผมคิดว่าเราได้รางวัลชื่อเสียงแล้วแหละแต่ผมคิดว่าเราต้องทำอีกเควสหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ระดับชื่อเสียงจะได้ถึงเลเวล10นะเออเดี๋ยวโอ้ใจเย็นๆดิโอ้โหพร้อมโต้อย่าทำอะไรคนแก่สิเนื่องจากมันไม่ได้บังคับให้เราทำแต่ว่าดูทรงแล้วมันก็เป็นควยต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำต่อเลยแล้วกันแต่ผมลืมไปฮะลืมอ่านใจอ่านคนที่ก่อนเลยเมื่อก่อนก็ว่าแต่เขาแต่อีเหนาเป็นเองซะงั้นน่ะแผ่นหินสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้จะเอาไปเขียนวิทยานิพนธ์ได้กี่เล่มกันนะมันคุยไม่ได้อะฟู้ที่ดีฉันสบายกว่าเยอะเลยรบกวนพวกเธอช่วยเอาแผ่นหินให้ฉันยืมอ่านหน่อยนะโซเฮลพลิกดูแผ่นหินซ่อมไปซ่อมมาสีหน้าสลับสับเปลี่ยนอ่านไม่ทันนี่คุณจะดูนานเกินไปแล้วนะคุณคงไม่ได้คิดจะท่องจำเนื้อหาไว้แล้วไม่จ่ายโมราให้พวกเราหรอกใช่ไหมโทษทีฉันอ่านเพลินไปหน่อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเอกสารแบบนี้เจออะไรบ้างไหมนิดหน่อยละนะเหมือนคล้ายจะเป็นบันทึกของโครงการอะไรสักอย่างในนั้นพูดถึงอารุด้วยแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านอารุหรือเปล่าน่าเสียดายที่มันมีข้อมูลมากกว่านี้บันทึกเอาไว้แล้ว
แต่ก็ถือเป็นการค้นพบที่ควรค่าแก่การจดบันทึกไว้เหมือนกันขอบคุณมากนะนี่เป็นค่าจ้างที่ตกลงไว้ต้องขอบคุณทีชาร์ดมากกว่าใช่แล้วล่ะถ้าไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าทีชาร์ดไม่ได้โกหกพวกเราก็ไม่มีทางหาแผ่นเห็นนี้เจอหรอกเธอพูดถูกแล้วขอบคุณทีชาร์ดต้องขอบคุณเขางั้นขั้นต่อไปก็ต้องค้นหาเอกสารขั้นปฐมภูมิให้มากขึ้นแต่คงเป็นไปได้ยากถ้าไม่เข้าไปใกล้ในทะเลทรายคิดออกแล้วถ้าพวกเธอว่างแล้วก็พอจะช่วยฉันสักเรื่องได้ไหมคุณโซเฮลหรือคุณคิดจะท่านนักปราบอกว่าห้ามนักวิชาการคนใดเข้าไปในทะเลทรายเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่กล้าขัดคำสั่งท่านนักปราบหรอกแต่เขาไม่ได้สั่งว่าห้ามให้ของขวัญนี่นะให้ของขวัญเหรอคุณจะให้อะไรพวกเราล่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากบันทึกสำรวจทางโบราณคดีของฉันบอกตามตรงเลยว่า10กว่าปีก่อนฉันก็เคยพยายามเข้าไปในทะเลทรายเหมือนกันแต่ไม่พบอะไรเป็นพิเศษได้แต่จดตำแหน่งของโบราณสถานที่น่าสงสัยเอาไว้คงเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้ฉันได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหลังจากผ่านไปนานหลายปีแถมยังได้รู้จักกับพวกเธอเพราะโบราณสถานอีกฉันจึงอยากมอบสมุดเล่มนี้ให้พวกเธอคุณคิดจะเข้าใจแล้วล่ะคุณไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนักปราชญ์จริงๆแต่ไม่ว่ายังไงการกระทำแบบนี้ก็การกระทำอะไรฉันให้ของขวัญเนื่องในโอกาสที่ได้รู้จักกับผู้กล้าสุดยิ่งใหญ่เรือดำบริและผู้กล้าน้อยเรือดำบริมันก็สมเหตุสมผลดีไม่ใช่เหรอก็สมเหตุสมผลเอ้ยสมเหตุสมผลอยู่มั้งสมเหตุสมผลมากเฮ้ยหล่นของนักวิชาการเข้าใจยากจังทั้งที่อยากให้พวกเราช่วยตรวจสอบทำไมต้องบอกว่าจะอยากให้ของขวัญด้วยนะฉันว่านะเขาคงกลัวเจ้าตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆไปฟ้องนักปราชญ์แน่เลยไพบอลเข้าใจด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนสิเขาแทบจะเขียนเขาว่าช่วยฉันทีไว้บนหน้าแล้วเนี่ยถ้าช่วยเขาตอนนี้คงจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยแน่พวกเรารีบมาดูกันว่าของขวัญที่โชเฮลให้มาบันทึกอะไรไว้กันแน่ดีกว่าบันทึกสำรวจทางโบราณคดีของโซเฮลวันที่32ผ่านมาแล้ว1เดือนนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเท้าเข้ามาเหยียบทะเลทรายใน1เดือนนี้ทุกคนได้บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ค้นพบจากภายนอกของสุสานดาชาเดนรัตไว้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าใช้ไม่ได้เท่าไหร่สิ่งที่จดบันทึกได้ก็จดเอาไว้หมดแล้วตอนที่เห็นว่ามีคนเขียนหัวข้อที่เข้าใจได้ยากและมีมุมมองที่ซับซ้อนอย่างการวิเคราะห์โดยสังเขปเกี่ยวกับสุนทรียภาพของความงามของสถาปัตยกรรมสุสานราชาเดนรัตผ่านมุมมองของการเอียงแกนทุกด้านของสุสานฉันก็รู้ทันทีว่ามีเพียงการเข้าไปในสุสานราชาเดนรัตเท่านั้นที่จะทำให้พบเจอการค้นพบใหม่ๆในงานวิจัยแต่พวกเราก็ยังเข้าไปในสุสานราชาเดนรัตไม่ได้เหมือนดังเช่นก่อนหน้านี้ความอดทนและน้ำจืดของทีมนักโบราณคดีที่พกติดตัวมาก็เหลือน้อยลงทุกทียืนหยัดต่อพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันละกันหวังว่าจะเหมือนกับในตำนานต่างๆนานาที่เขาเล่าขานกันเมื่อลองพยายามในครั้งสุดท้ายน้ำพุก็จะผุดขึ้นจากหลุมที่แห้งแล้งกำแพงอุปสรรคที่แข็งแกร่งก็จะพังทลายลงมาวันที่34กับหมู่บ้านอารุวันที่35จะกลับไปมือเปล่าแบบนี้ไม่ได้ต้องคิดหาวิธีไม่งั้นจะถูกมองเป็นตัวตลกเอาได้นะวันที่38พบซากโบราณสถาน1แห่งแต่พอเข้าไปใกล้ๆดูเหมือนจะมีกลไกที่มองไม่เห็นมาขวางพวกเราเอาไว้ผลักเราออกมาฉันค่อนข้างมั่นใจว่าที่แห่งนี้ต้องเป็นกลไกที่ราชาเดนรัสสร้างขึ้นมาเพื่อปิดบังการปกครองที่ชั่วร้ายของเขาวันที่42ค้นพบโบราณสถานโปร่งแสงที่คล้ายๆกันอีก3แห่งรวมทั้งหมดเป็น4แห่งแต่ก็ยังหาประตูทางเข้าไม่เจออยู่ดีทำได้แค่บันทึกตำแหน่งของพวกเขาของพวกมันเอาไว้รู้สึกเหมือนเป็นภาพลงตาบางทีอาจจะต้องใช้วิชั่นถึงจะเปิดออกได้กลับไปหาข้อมูลกันอีกหน่อยเถอะวันที่45มาถึง The Dune of Karos ใกล้กับโบราณสถานรูปทรงกลวยที่ดูคล้ายสุสานราชาเดนรัตแต่มีขนาดเล็กกว่ามากจึงเรียกว่าสุสานเริงสำรันเป็นการชั่วคราวแม้จะเล็กกว่าสุสานราชาเดนรัตมากแต่ก็ยังจินตนาการได้ยากว่าสมัยนั้นราชาเดนรัตใช้ข้าทาสบริวารสร้างสิ่งก่อสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงที่น่าผิดหวังก็คือสถานที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยพลังลึกลับที่เคยพบในโบราณสถานก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยพรุ่งนี้เดินทางไปยังสวนลึกของทะเลทรายต่อและลองดูว่าจะหาโอเอซิสในตำนานเล่าขานที่ตำนานเล่าขานเจอหรือเปล่าวันที่46ทีมนักโบราณคดีที่สุกกลุ่มเอริวิทโจมตีพวกเขาเรียกตัวเองว่าทัชมอสฉันไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของพวกเขามาก่อนที่ทำให้ต้องตกตะลึงก็คือคนนำทีมเป็นเด็กหนุ่ม2คนคนนึงอยากที่จะฆ่าพวกเราทิ้งทั้งหมดแต่ถูกอีกคนนึงห้ามเอาไว้แล้วปล่อยพวกเราให้รอดกลับมา
ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นผู้ข้างใครราชาเดนรัสตูไม่ใช่คนดีแต่ฉันก็หวังว่าราชาเดนรัสจะคุ้มครองเด็กคนนั้นตลอดไปขอให้ขวานของเขาคมอยู่เสมอครั้งนี้จำต้องกลับสถาบันและเผชิญหน้ากับการเย้ยหยันของทุกคนแล้วบอกตามตรงถ้าเทียบกับการถูกหัวเราะเยาะแล้วสิ่งที่น่าจะปวดกว่าก็คือความรู้ที่ไม่กระเตื้องขึ้นเลยต่อหน้าทะเลต้นไม้แห่งความรู้อันไร้ขอบเขตฉันก็เหมือนกับหอยทากที่เพิ่งจะไต่ขึ้นสู่หนึ่งในกิ่งไม้จริงสิยังมีอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงแกะที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มันมักจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านต่างเชื่อว่าแกะพวกนี้ถูกขนหินกลืนกินเข้าไปจึงได้ตั้งชื่อที่ตรงนั้นว่าแลมดีดีวอลร็อกศิลาคือเหมือนแกะกลุ่มอะริมิดพวกนี้จู่ๆก็โผล่มาจากภูเขาหินแล้วจู่ๆก็หายไปกลับเข้าไปในนั้นแกเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกันแน่นะฉันว่าคำตอบชัดเจนแล้วล่ะบางทีทอชมอสเหล่านั้นอาจจะมีวิธีพิเศษที่ในการซ่อนร่องรอยหรือบางทีอาจจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเอาเป็นว่าจดสถานที่ไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้ามาหาอีกก็หาทหารรับจ้างจากทอชมอสมาเป็นคนนำทางดีกว่าถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับทอชมอสก็ในคลิปก่อนหน้าที่ผมทำเกี่ยวกับเควสทะเลทรายยาวๆอ่ะก็มีบอกเหมือนกันนะฮะลำบากหน้าดูสำรวจรอบบริเวณสุสานราชาเดนรัสมาเดือนหนึ่งแล้วกลับไม่เจออะไรเลยแต่ก็ยังไม่ตายใจและเจอโบราณสถานโปร่งแสงบางส่วนจนได้จากนั้นก็เจอสุสานเริงระบำที่เล็กกว่าสุสานราชาเดนรัสมากๆอีกแห่งและท้ายที่สุดก็ถูกพวกทหารรับจ้างโจมตีในสถานที่ที่เรียกว่าแลมเดวอลร็อกสินะโหดูจากบันทึกของเขาแล้วเหมือนจะลำบากหน้าดูเลยแต่กลับยังบอกว่าสิ่งที่จะปวดยิ่งกว่าการถูกหัวเราะเยาะก็คือความรู้ที่ไม่กระเตื้องขึ้นเลยแตกต่างจากตอนนี้เรากลับเป็นคนละคนเลยรู้สึกว่าซอเฮลในตอนนั้นดูตั้งใจแสวงหาความรู้มากขนาดฉันยังซาบซึ้งไปด้วยเลยถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าสมุดเล่มนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดเกินจริงสินะถ้างั้นพวกเราลองไปยังสถานที่ที่พวกเขาพูดถึงพวกนั้นกันดีกว่าถ้าเจออะไรเข้าก็กลับไปก็เอาก็เรากลับมาเป็นของขวัญให้เขาโอเคความปรารถนาของโชเฮลสำรวจลึกเข้าไปในทะเลทรายกำแพงที่มองไม่เห็นสำหรับโบราณสถานโปร่งแสง2ฐานรับจ้างที่หลบซ่อนเข้าใกล้เฮ้ยเดี๋ยวจุดนั้นตอนนั้นหยุดณจุดนี้โอ้โหเจ้าเยอะไปปะเนี่ย4 8 12 14 140 พรีโมเจมรวมๆแต่ว่าอย่างเยอะเลยเอาล่ะสำรวจลึกเข้าไปในทะเลทรายตามบันทึกตามโบราณคดีของโซเฮล3จุดเนี่ยอันเนี้ยเราทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมันก็แยกไปทำอย่างนี้นั่นแหละนะโอ้ my god มันเยอะไปมั้ยกันหายใจหน่อยสิเฮ้ยเรื่องน้อยดีกว่าเรื่องมากจะไปมองไม่เห็นแล้วกันทำไมตอนนั้นฉันถึงไม่เจอไกด์นำทางแบบนี้กันนะเราคุยได้แต่ว่าอ่ะคุยก่อนจบคลิปแล้วกันเพราะว่าผมจะไปพักเสียงของตัวเองสักหน่อยเพราะว่าใช้นานมันก็จะเจ็บคอนะฮะแต่ว่าเป็นไปได้ผมก็คงจะทำต่อเลยหรือมั้งไม่อยากให้มันค้างคาแล้วอ่ะโอเคอ่านใจก็อ่านไปแล้วมาคุยกับเขาดีกว่าในเมื่อท่านนักปราชญ์ไม่ได้สั่งห้ามนักเดินทางเข้าไปในเซซายงั้นก็เชิญตามสบายเลยอย่าบอกเขาก็พอพวกเธอกลับมาแล้วเหรอได้อะไรจากที่ทะเลทรายบ้างไหมยังเลยเอาหน้าจะเจออะไรก็มาแบ่งปันกับฉันบ้างจะได้ดับความกระหายที่ฉันมีต่อความอยากรู้ยังไงล่ะได้ครับโอเคดีนะสั้นๆโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับหลังจากพักคอเสร็จแล้วผมจะไปทำเควสเหล่านี้ต่อกันเลยแล้วกันไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ดูทรงเหมือนจะนานพอสมควรนะครับสรุปคือไอ้เควสนี้ก็ไม่ได้ทำสักทีโอเคบ๊ายบายฮะ何か悩み事一緒に考えてあげるわ